การรายงานตัวของทุนทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ครับส.ส.ในแบบบัญชีรายชื่ออันดับหนึ่งของพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวจากพรรคก้าวไกลณขณะนี้นะครับได้นำพาส.ส.จำนวน151คนเข้ามารายงานตัวที่สภาผู้แทนราษฎรพร้อมปฏิบัติงานครับ